ะครับแค่นับหนึ่งนะแล้วก็นะครับดูตัวนี้ไว้นะแต่มองเส้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับ1 2 3 1อันนี้ขนาดเส้นใหญ่นี่ค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้ตรงปกเลยค่ะราคาหลักร้อยป้องกันหลักล้านทุกคนเคยสงสัยไหมคะรถจอดอยู่ดีๆขับมาอยู่ดีๆมีควันออกตรงกระโปรงฝาหน้ารถนะคะแล้วเกิดไฟลุกเกิดจากอะไรถ้ามีวิธีป้องกันคุณจะทำไหมคะคลิปนี้นำวิธีป้องกันรถไฟไหม้มาบอกค่ะทุกบ้าน FC เมียช่างมีรถทุกคนอยู่แล้วนะคะดูคลิปนี้เพื่อเป็นประโยชน์นะคะฝากแชร์คลิปนี้ด้วยใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามก่อนรับชมได้เลยนะคะก็เข้าไปดูคลิปกันเลยค่ะถ้าคุณอยากป้องกันไม่ให้รถคุณไฟไหม้นะคะสามารถบอกต่อได้นะคะคลิปนี้ทำตามได้ด้วยค่ะไปดูเลยค่ะเดี๋ยวช่างทองจะบอกวิธีแบบละเอียดเลยนะคะผมก็มาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับตัวนี้เป็นระบบเซฟตี้นะครับเป็นป๊อกแป๊กตัดไฟหรือเป็นเอเลตัดไฟนะครับของรถ24โวลต์นะครับพวกรถบัสรถทัวร์รถ6ล้อแม้แต่แท็กเตอร์รถแมคโครอะไรเขาใช้อยู่นะครับซึ่งเราจะสังเกตว่ารถพวกนี้อายุการใช้งานเขาเยอะมากนะครับแล้วทำไมไฟเขาถึงไม่ไหม้ไฟเขาถึงไม่ช็อตไม่ไหม้รถนะครับเพราะว่าสาเหตุก็มาจากเขามีตัวนี้นะครับที่คอยเซฟคอยตัดนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาจะรีบตัดตัวนี้ทันทีนะครับจะรีบตัดวงจรตัวนี้ทันทีนะครับจึงเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับว่าเราจะมีวิธีเซฟยังไงไม่ให้รถเราไฟไหม้นะครับคันไหนที่ไม่มีก็ต้องไปดูของตัวเองนะครับโอเคครับมาไล่อุปกรณ์นะครับตัวนี้คือแบต24โวลต์นะครับ24โวลต์ตัวเมนก็เข้าถึงนะครับพอเข้าถึงนี้แล้วก็เขาก็จะออกขานี้นะครับออกขานี้แล้วก็มาเข้าหลักบีนะครับหลักบีตัวนี้มีหลักบีหลักเอ็มนะครับก็มาเข้าที่หลักบีนะครับตัวนี้ไม่ได้กําหนดขานะครับเราจะเข้าฝั่งไหนก็ได้ตัวนี้ก็ตามวงจรก็เข้าขานี้ออกขานี้นะครับตัวนี้ก็ไม่มีวงจรกําหนดนะครับเข้าตัวไหนเป็นบวกกับลบก็ได้นะครับพอเราได้เมนขั้วบวกแล้วนะครับครบแล้วทีนี้ก็จะมาเป็นขั้วลบนะครับขั้วลบวงจรสาย E ก็จะมาเข้าที่ตัวถังรถนะครับตัวถังรถก็จะมาที่ใดอีกทีหนึ่งนะครับถ้าคันไหนที่ลงตัวถังลงจากคัสซี่ลงเครื่องก่อนแล้วก็จากเครื่องก็จะมาใดอีกทีนะครับกินเส้นเดียวกับ2เส้นก็แล้วแต่ยี่ห้อรถนะครับทีนี้ก็เป็นสายดินเล็กนะครับดินเล็กเราก็ลงที่ตัวถังน็อตได้เลยนะครับตัวถังนะเพราะว่ามันอาจจะอยู่ไกลกันนะครับกับแบตเตอรี่นะก็ลงแถวหัวน็อตนะครับถ้าเป็นป๊อกแป๊กตัดดินตัวนี้เขาจะไม่มีกันฉนวนกันนะครับก็จะเป็นเหล็กแล้วก็เป็นสายด้านหนึ่งก็จะเป็นลงกราวเลยนะครับแล้วก็สวิตช์เปิดนะครับปิดเปิดนะครับสวิตช์ปิดเปิดนี่แล้วแต่ความยาวของรถนะครับถ้าเป็นรถบัสก็ประมาณ 4-5 เมตรนะครับสายไฟใช่ไหมคะความยาวของสายไฟนะครับเรามาเดินสายกันเลยนะครับวงจรแบตเตอรี่ก่อนนะครับดีแล้วก็จากตัวนี้มาเข้าได้จากแบตนะครับตัวนี้จะเอาแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าสายหางปลาอะไรไม่พอนะครับก็จะเอาแบบนี้ก่อนนะแล้วก็สายดินนะครับเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอันนี้ก็ขั้วแบตนะก็ใส่เข้าไปแล้วนะครับขั้วแบต
วงจรนี้นะครับก็แบบวงจรนี้มาเข้าน็อตตัวนี้นะครับแบบน็อตตัวนี้จะมีฟิวหนึ่งตัวฟิวหนึ่งตัวก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้คือฟิวฟิวก็ยาวมานี่ก็เป็นสวิตช์นะครับสวิตช์ดึงตัวนี้นะสวิตช์ดึงดึงตัวนี้นะครับพอสวิตช์ดึงตัวนี้ก็มาเข้าคอยเข้าที่คอยนี้นะครับพอเสร็จนี้ก็คือนะครับนี่ก็คือเป็นมอเตอร์สตาร์ทนะครับบ้านเราเรียกไดสตาร์ทนะนี้ก็เป็นสายสั่งออกนะครับออกตัวแบตนะครับถ้าเวลาเราเปิดปุ๊บตัวเนี้ยเขาทำงานเขาจะเหมือนเป็นฟอกแฟกเป็นรีเลย์นะครับรีเลย์เขาก็จะโดดลงไปตัวเนี้ยเขาก็จะเชื่อมกันนะครับสายก็จะลงมาที่นะครับมาที่หลักบีของไดสตาร์ทนะครับตัวนี้นะไดสตาร์ทส่วนไดสตาร์ทก็จะมีสายสตาร์ทเส้นหนึ่งนะครับไว้คอยสตาร์ทนะตัวนี้จะเข้าไปที่สวิตช์แกนนะครับไปที่ขา SP นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟหลอดสัญญาณเวลาเปิดไฟมาถ้าไฟมาตรงนี้แล้วเป็นสัญญาณหน้าปัดนะครับหรือเป็นสัญญาณบอกว่าไฟมานะครับโอเคเปิดนะครับไฟก็มาเรียบร้อยนะครับไฟมาแล้วก็ทำการสตาร์ทได้นะครับอันนี้ก็จำลองก่อนนะแล้วก็ลองบิดสตาร์ทนี่นะครับก็คือไดตัวนี้เราทำงานแค่นี้นะครับก็เป็นไดเก่าไดพังนะครับก็ได้แค่นี้นี่ก็คือขั้นตอนการทำงานของป๊อกแป๊กนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับถ้ามีเกิดเหตุไฟไหม้อะไรแล้วก็ตัดลงเลยนะครับถ้าในกรณีตัวนี้นะครับไฟที่เราจะดึงไปใช้งานจะต้องผ่านฟิวนะครับแล้วแต่ว่าเส้นนั้นจะกำหนดฟิวไว้กี่แอมป์นะครับอย่างตัวนี้เป็นฟิวหลอดอาจจะไปใช้ไฟหลีไฟเลี้ยวก็กำหนดไว้ที่10แอมป์นะครับถ้าไฟหน้าข้างเดียวก็10แอมป์ได้นะครับโอเคตัวนี้เดี๋ยวจะมาลองว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราไม่ได้ต่อฟิวแล้วสายเขาช็อตแล้วฟิวมันจะตัดไหมตอนนี้จังไม่ได้เปิดไฟมานะครับนี่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเขาช็อตฟิวเขาจะตัดไหมนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับโฟกัสที่ฟิวนะฟิวขาดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเข้ามาที่ฟิวเลยถ้าเกิดมีอะไรช็อตถ้ามีฟิวเขาจะขาดทันทีนะครับเห็นนะครับเห็นนะครับแต่ถ้าในกรณีที่สายที่เราไม่รู้ไปเดินมายังไงนะครับที่เขาไม่มีฟิวนะหรือในกรณีที่มีการอันสายแบบนี้นะครับนี่นะครับความอันตรายก็จะเกิดขึ้นนะครับเราจะมาดูว่าสายขนาดไหนจะไปก่อนนะครับมี2เส้นนะแล้วก็ฟิวเมื่อกี้ขาดแล้วใช่ไหมคะมี 0.5 กับมี3มิลนะครับถ้าในกรณีที่มันช็อตนะครับฟิวเมื่อกี้ขาดแล้วนะแต่มีการใช้สายไฟพันแทนนะครับลองเปิดเลยนะครับนะครับเขาก็จะทนความร้อนได้ระยะหนึ่งนะครับ
ายเล็กเขาจะอุ่นนะครับสายเล็กเขาจะอุ่นนะเนี่ยนะคือไฟเขาช็อตนะครับในกรณีนี้คือนี่นะครับนี่คือไฟเขาช็อตนะครับถ้าในกรณีที่สายเขาเล็กหรือสายใช้มานานแล้วอาจเกิดการลุกไหม้ได้นะครับในกรณีที่มีการต่อตรงหรือมีการลัดวงจรนะครับก็ถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นเราก็สามารถปิดต๊อกแบ็คได้นะครับจะให้ดูว่าทำไมไฟเขาไหม้นะครับเกิดจากสาเหตุหลายอย่างนะครับแล้วทำไมรถบัสรถแมคโครรถตักรถเกตซึ่งเขาใช้อายุเขาใช้มานานนะครับแต่ไม่เคยเกิดเหตุไฟไหม้ไม่เคยเกิดเหตุไฟไหม้นะไม่เคยได้ยินข่าวว่ารถแมคโครรถแท็กเตอร์นะคะรถพวกนี้ไม่เคยไฟไหม้น้อยนะครับมีก็น้อยเพราะว่าเขาสามารถมาปิดมีระบบเซฟตี้เนาะครับถ้าตัวไหนมีนะเขาจะปิดตัวนี้ทันนะครับเดี๋ยวเปิดนะครับได้ยินเสียงช็อตนะเสียงเขาจะช็อตนะครับแล้วสายเขาจะร้อนนะครับก็ถ้าสมมติว่ามันมีควันขึ้นหรือมันช็อตตรงไหนเราสามารถปิดได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาสายนี้ออกลองไปสายเลขดูนะครับเอาไมค์ลงมาไหมคะมันจะได้ยินได้ครับถ้าสายเลขเขาอาจจะร้อนแล้วอาจจะไหม้นะครับตัวนี้นะซึ่งเขาจะมีความร้อนเยอะนะครับตัวนี้นะสายแป๊บเดียวเริ่มร้อนนะตัวนี้แบตก็ไฟไม่เต็มเท่าไหร่ก็เลยนี่นะครับเรามีไฟวิ่งเข้าไปนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือไฟเขาวิ่งเข้าไปนะครับทำให้เขาร้อนนะในกรณีที่ไฟแบตอ่อนบางทีช็อตแบตเขาก็จะหมดนะครับแต่ในบางกรณีช็อตอาจจะไฟไหม้นะครับทางได้เปลี่ยนแบตคู่ใหม่แล้วนะเดี๋ยวลองเปิดไฟเข้าดูนะครับโอเคนะครับดูตัวนี้ไว้นะนี่นะครับเขาจะช็อตแบบนี้เลยนะครับซึ่งค่อนข้างอันตรายนะครับถ้าในกรณีที่สายไฟเราช็อตเส้นเล็กถ้าเกิดช็อตถ้าเราไม่มีฟิวนะครับไม่มีฟิวป้องกันนะจะลองเส้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับถ้าเกิดเขาช็อตอันนี้คือช็อตแป๊บเดียวถูกไหมคะแล้วถ้าเราไม่รู้ปล่อยไว้นานๆก็คือไฟไหม้รถนะคะจะเปิดแป๊บเดียวนะครับนับ1ถึง3นะอันนี้ขนาดเส้นใหญ่ขึ้นมานะนี่นะครับควันกุ๊บเลยค่ะก็คือถ้าเรามีฟิวมีระบบป้องกันดีหรือถ้าควันเขาขึ้นแค่นี้เราปิดทันนะครับในกรณีที่เราปิดทันนะ
คือแค่หนึ่งนะครับนับหนึ่งนั้นเดี๋ยวเราลองเส้นใหญ่นี้เลยนะครับว่าแต่จริงๆไม่อยากลองไม่ลองก็ได้นะเส้นใหญ่นับหนึ่งแล้วกันนับหนึ่งแล้วปิดแล้วกันหนึ่งนี่นะครับแค่นับหนึ่งนะแล้วก็ปิดนะครับพอจับอะไรพี่ทองนี่นะครับอย่าเอามือมาจับนะครับสายไฟเขาร้อนนะอันนี้เส้นใหญ่แล้วนะเส้นใหญ่ครับก็ตุยกระจายเส้นใหญ่คนนี้ก็ช็อตนะครับเส้นขนาด6มิลถึง10มิลนี่ก็ไม่เหลือนะครับ FC ลองคิดดูนะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นในรถเรานี่คือสายไฟรถยนต์นะในกรณีที่สายไฟมันช็อตรถที่เราใช้งานมานานๆมันมีสิทธิ์ที่จะช็อตแบบนี้ได้ตลอดเวลาคลิปนี้ขอไม่ดราม่านะคะแล้วก็ขอยังเชื่อถือกันเหมือนเดิมเพราะว่ามันมีหลายกรณีที่ช่างทองมาทดลองให้ดูแล้วมี FC บางท่านบอกว่ามันอันตรายก็ให้มันอันตรายกับช่างทองนะคะเพราะว่าช่างเขารู้อยู่แล้วค่ะว่าลิมิตมันได้แค่ไหนการทดลองเราจะมีวิธีป้องกันเราจะมีวิธีไม่อย่างนั้นเราไม่มานั่งทดลองให้ท่านดูได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ดูเป็นกรณีตัวอย่างนะคะเนาะแล้วก็ช่างทองก็ได้บอกวิธีเซฟตี้ไปแล้วท้ายคลิปนี้คือช่างทองมาทดลองให้ดูว่าถ้าเราไม่ทำวงจรตัวนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับรถท่านบ้างนะคะอย่าให้ต้องรถเหลือแต่โครงก่อนแล้วค่อยมาถามว่าวงจรตัวนี้ทำยังไงนะคะเมียช่างเชื่อว่าวงจรตัวนี้ยังไม่มีใครเคยทำให้ FC รับชมแน่นอนค่ะเพราะว่ามันเป็นวงจรง่ายๆนะที่ช่างทองบอกแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยมีใครบอกนะคะซึ่งช่างทองซ่อมอย่างที่ FC รู้ๆนะคะช่างทองเป็นช่างพันมอเตอร์ช่างซ่อมไดนะคะช่างซ่อมรถแมคโครรถแท็กเตอร์รถโฟล์คลิฟนะคะเพราะฉะนั้นช่างทองจะรู้ค่ะว่ารถคันนี้เซฟตี้มันยังไงรถรุ่นนี้เขาทำไมถึงไฟไม่ไหม้นะคะแล้วก็ให้เราเห็นในข่าวเยอะมากค่ะที่รถไฟไหม้โดยไม่ทราบสาเหตุจอดอยู่ดีๆก็มีควันขึ้นแล้วเจ้าของรถก็ทำอะไรไม่ถูกแต่ถ้าเรามีวงจรชุดนี้อยู่ในรถเราจะรู้ค่ะว่าเราก็ไปดึงป๊อกแป๊กทุกอย่างจะตัดวงจรจะตัดทันทีสาเหตุที่ควันลุกก็คือเมื่อกี้เนี่ยค่ะถ้าวงจรไม่ตัดไฟลุกแล้วในรถอ่ะมันมีสื่อที่จะติดไฟได้ทุกอย่างเลยในรถนะคะทั้งสายไฟทั้งพรมทั้งน้ำมันเครื่องทั้งเครื่องทั้งคอมแอร์ก็มีน้ำมันทุกอย่างเป็นเชื้อเพลิงได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ฝากแชร์ด้วยนะคะเป็นประโยชน์มากๆแต่เมียช่างไม่แน่ใจว่าจะติดเหลืองไหมนะแต่ก็จะลงถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็จะได้รับชมและฝากแชร์ด้วยนะคะแชร์กันไปเยอะๆนะคะดูแล้วแชร์เลยนะคะถ้าติดเหลืองหรือติดแดงเมียช่างจะปิดคลิปนี้จะลบคลิปนี้ทันทีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับช่องแต่ถ้าไม่มีปัญหาทางหลังบ้านก็จะได้เผยแพร่คลิปนี้ตลอดไปจนเท่าที่ FC อยากจะดูเมื่อไหร่ก็คือกดก็เจอนะคะก็คือเสี่ยงที่จะทำแต่อยากทำเพราะว่าเมียช่างเป็นคนถามช่างทองว่าการที่รถไฟไหม้เกิดจากอะไรพี่รู้ไหมพี่ทองว่ารู้สิเกิดจากที่แล้วช่างทองก็ถามเมียช่างกลับมาว่าเคยเห็นรถแมคโครไฟไหม้ไหมเคยเห็นข่าวรถแท็กเตอร์รถบัสนะคะโดยเฉพาะรถแมคโครรถตักดินนะคะรถบดพวกเนี้ยรถเขาไฟไหม้ไหมเคยมีข่าวไหมเท่าที่เมียช่างเห็นข่าวมาเมียช่างไม่เคยเห็นเลยนะคะแต่มีบางท่านอาจจะเคยเห็นมันมีอยู่แล้วแหละแต่มันอาจจะไม่เยอะเหมือนรถยนต์ส่วนบุคคลรถปิกอัพรถเก๋งเนี่ยมีบ่อยมากช่วงนี้ก็ยิ่งบ่อยนะคะเรื่องไฟไหม้น่ากลัวมากๆเพราะฉะนั้นเมียช่างก็เลยขอให้ช่างทองทำคลิปให้ดูได้ไหมนะคะวิธีป้องกันเราจะป้องกันยังไงวงจรตัวนี้นะคะเนี่ยที่ถ่ายอยู่เนี่ยท่านสามารถเอาไปติดตั้งในรถท่านได้เลยนะคะรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อใช้ได้นะคะเนาะเวลาในคลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวแต่ว่าอยากให้ท่านแชร์คลิปนี้นะคะแชร์ลงไปในไลน์แชร์ลงไปในแอปพลิเคชันที่ท่านสามารถแชร์ได้นะคะก็คือเป็นวิทยาทานเป็นความรู้ได้บุญนะคะ
ไม่ดราม่านะคะเป็นการทดลองให้ดูเพราะว่าคนที่ทำอยู่ในคลิปคือช่างนะคะเขารู้อยู่แล้วค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้คือการทดลองจริงๆให้ดูทั้งสายไฟทั้ง3เส้นเส้นใหญ่สุดกับละลายแบบไม่มีชิ้นดีกระเจิดกระเจิงเลยเพราะฉะนั้นมันน่ากลัวมากค่ะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นโดยที่ท่านยังขับรถอยู่นะคะแล้วท่านทำอะไรไม่ถูกจะทำยังไงคะแต่ถ้าดูคลิปนี้เห็นผ่านตาท่านจะรู้ว่าท่านต้องทำยังไงนะคะและยิ่งถ้ามีวงจรตัวนี้แล้วท่านติดตั้งเข้าไปแล้วท่านจะเดินทางไปไหนก็อุ่นใจค่ะเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมนะคะดูศึกษาวงจรเข้าใจทำได้ค่ะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ